มค่ะเดือนธันวาคมแบบนี้เป็นช่วงเดือนแห่งเทศกาลเพราะฉะนั้นเมนูเค้กวันนี้ที่เราเอามาฝากก็เรียกว่าเข้ากับเทศกาลมากๆเลยเป็นเค้กผลไม้แต่เค้กผลไม้ของเราสองคนเนี่ยไม่ใช่ฟรุตเค้กที่เป็นเค้กผลไม้แห้งนะเป็นเค้กผลไม้สดค่ะขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการทำชิฟฟ่อนเค้กก่อนชิฟฟ่อนเค้กเนี่ยพูดแล้วก็ต้องใช้แป้งแป้งของเราวันนี้เนี่ยนะคะเลือกใช้เป็นแป้งเค้กตราริบบิ้นแป้งเค้กเป็นรูปริบบิ้นแบบนี้ค่ะชิฟฟ่อนของเราวันนี้เนี่ยนะคะได้ความหวานจากนี่เลยน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงมิตรผลนะคะโอเคจากนั้นนะคุณผู้ชมนี่เลยนานาและอาจารย์เมย์ใช้เป็นนี่เลยค่ะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตไข่แดงค่ะนมสดเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาชนิดผงและผงฟูนะคะจากนั้นใช้ตะกร้อมือนะคนส่วนผสมแบบนี้นะโอเคเราได้ส่วนผสมที่เป็นไขมันละเราจะมาทำส่วนผสมของแมลงคือส่วนผสมที่เป็นไข่ขาวก่อนนะนี่ไข่ขาวนะอุณหภูมิห้องอ่างสะอาดครีมทาทาค่ะพอส่วนผสมนี่ฟอกแล้วใส่น้ำตาลลงไปเลยอันนี้ตั้งยอดเลยนะโอเคคือการทำชิฟฟ่อนน่ะเป็นเค้กโบราณก็จริงนะแต่เป็นเนื้อที่ทำยากมากบอกคุณเลยว่าเทคนิคแพรวๆมากในการทำชิฟฟ่อนถ้าได้ระหว่างรอเค้กเราจะมาทำบัตเตอร์ครีมกันมีตัวช่วยค่ะคุณผู้ชมตัวช่วยของนานาวันนี้คือน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงจากนั้นนะคะวานิลาผงเกลือป่นสีผสมอาหารสีเขียวช่วงนี้เฟสทีฟน่ะเขียวแดงนี่เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าอินเทรนด์อีกหนึ่งตัวช่วยแสนอร่อยของเราครีมชีสนะคะและนี่ค่ะเนยสดชนิดเค็มง่ายๆแบบนี้เลยคุณสปีดต่ำก่อนนะตีถึงเขาขึ้นฟูนะ15นาทีเขาจะฟูเบาตีบัตเตอร์ครีมเสร็จแล้วเราจะเอาเจ้าบัตเตอร์ครีมของเราใส่อ่างผสมแบบนี้นะคะเพื่อให้หยิบจับง่ายขึ้นเป็นอ่างปากกว้างแล้วอาจารย์เมย์เอาเค้กของเราออกจากเตาอบทิ้งไว้จนเย็นเอาวงแหวน7นิ้วพิมพ์วงแหวน7นิ้วกดนะคะจะได้แบบนี้มาระหว่างชั้นเนี่ยเค้กผลไม้ของเราก็จะแทรกไปด้วยผลไม้สดอย่าลืมว่ามันเป็นชั้นของขนมเพราะฉะนั้นเวลาเรียงเนี่ยนะคะพยายามเรียงให้เขาเป็นระนาบต่อไปกี่ชั้นคะแม่มี่6ชั้นอ่ะ6ชั้นใช่โอ้นานาบอกเลยนะถ้าเป็นนานาทำเนี่ยนะจันเมย์2ชั้นพอใส่ไส้หนาๆนะอ
ึ๊บเราปักเมอร์รี่คริสต์มาสก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราโรยผลไม้ของเราจากนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์เมย์เขาเตรียมพร็อพมาให้คุณเพิ่มหวานๆน่ะสุดท้ายนะคะก่อนเสิร์ฟเพิ่มความเป็นคริสต์มาสนิดนึงไอซิ่งของเราโรยทาดาเมอร์รี่คริสต์มาสค่ะเมอร์รี่คริสต์มาสค่ะช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะอยากให้อาจารย์เมย์ของเราเนี่ยฝากคำอวยพรเล็กๆน้อยๆให้คุณผู้ชมนิดนึงค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอให้ปีหน้าเป็นปีที่สดใสให้ทุกคนนะ Merry Christmas and a Happy New Year ค่ะกลับมาพบกับความอบอุ่นความสนุกที่สำคัญความอร่อยจากพวกเราทั้งครอบครัวนะคะอาจารย์นิสาเทดดี้นานาและอาจารย์เมย์ได้ใหม่ทุกวันพฤหัสค่ะเวลาบ่าย 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ลาไปก่อนนะ Merry Christmas อีกทีค่ะสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้วันนี้เนี่ยเรามีเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนู Strawberry Choco Milkshake ครับเวลาแบบนี้ควรค่าแก่ความทรงจำเราก็ต้องมีอาหารอร่อยๆไว้ต้อนรับจริงไหมคุณผู้ชมเสริมบรรยากาศอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูชีสติ๊กมาฝากคุณผู้ชมครับวันนี้อยากได้เมนูเบาๆทำง่ายไม่ต้องมีเตาอบไม่ต้องมีเครื่องตีเป็นไปได้ไหมนี่อาจารย์เมย์จะทำเมนูอะไรอ่ะอ๋อวุ้นมะพร้าวใส่ผลไม้สด